สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ปอจะมาทำละครสั้น f อซเรื่องเมืองต้องคำสาบกันค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะคะว่าจะต้องคำสาบเรื่องอะไรสวัสดีจ้าทุกคนชั้นชื่อเจลลี่นะเรียกสันส้นสว่าเจลก็ได้วันนี้ฉันจะมาเล่าเรื่องเมืองของฉันให้ทุกคนฟังเมืองของฉันถูกคำสาบมานานแล้ว ทุกคนในเมืองต้องพูดความจริงเท่านั้นถ้าใครพูดโกหกคนคนนั้นก็จะตัวสูงใหญ่ทันทียิ่งโกหกมากก็จะยิ่งตัวใหญ่มากฮ่าตั้งแต่เด็กจนโตฉันไม่เคยโกหกเลยสักครั้งเดียวเพราะว่าการโกรหกทำให้ตัวเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็ต้องตายลงเพราะว่าคนตัวใหญ่ ไม่มีอาหารเพียงพอที่จะกินแล้วให้อิ่มน,นั่นเองนี่ไงแอลเพื่อนของฉันเธอโกหกหแล้วเธอก็ตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้ไม่มีใครแทบจะคุยกับเธอแล้วเพราะเขารู้กันหมดแล้วว่าเธอเป็นคนชอบโกหกหสาธุสาธุอย่าให้มีใครมาคุยกับฉันเลย เพราะว่าฉันไม่อยากโกหกเฮ้ยปวดหัวจังเลยอาจารย์คะขอ,อยากแก้ปวดหัวสักเม็ดได้ไหมคะเอ๊ะมีนาเธอเป็นอะไรไปน่ะเมื่อเช้ายังดีๆอยู่เลยเออพอดีฉันปวดขานะ่ะเธอย่ามายุ่งกับฉันเลยไปไปอย่ามาคุยกับฉันปวดขาอะไรกัน ฉันยังเห็นเธอดีๆอยู่เลยนี่นาเฮ้ยทุกวันนี้มีแต่คนโกโหกสินะเรื่องแค่นี้ฉันก็ไม่น่าถามถ้าเธอโกโหกขึ้นมาจริงๆเธอก็จะตัวใหญ่เท่าบ้านขอโทษนะมีนาไปเรียนดีกว่าเจลเจลเจลรอฉันด้วยเจลเจลมีอะไรเหรอ ฉันฉ <formation jin inh throat> ัน <recalled> ฉ <handled klore> ันฉ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 ันเธอเป็นแฟนกับฉันได้ไหมเซลนี่นายจะบ้าหรือไงอยู่ดีก็มาขอเป็นแฟนไม่เด็ดขาดแล้วนายก็ห้ามถามอะไรต่อจากนี้ไปเพราะฉันจะไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นฉันไม่เป็นแฟนเธอเข้าใจไหมทำ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 ไมอย่างนั้นล่ะเธอไม่เป็นแฟนฉันแล้วแล้วแล้วเธอเป็นแฟนใครบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะ แต่ว่าฮึอยากเป็นแฟนฉันนักเหรอได้เลยฉันขอถามคำถามเดียวทำไมถึงอยากเป็นแฟนฉันตอบเออฉันจะตอบว่าอะไรดีนะเพราะว่าเธอรวยนะสิอีบ้าเอ้ยแต่จะตอบอย่างนั้นไปไม่ได้ฉันต้องสร้างภาพซะหน่อยเฮอเอเพราะว่าเธอท้องสวยน่ารักมีสเสน่ห์ผิวขาวเาวกับปุยฝ้าย เธอโกหกถ้าเธอโก,หก,อโกหกพรุ่งนี้เราจะได้เห็นดีกันเธอจะตัวใหญ่ทุกบ้านแน่เฮ้ฉันลืมสนิทไปเลยว่าห้ามโกหกนี่นะาตายแล้วตายแล้วทำยังไงดีไม่นะฉันฉันฉัน,ฉน,ฉนทำยังไงดีเจลเจลเขอโทษฉันโกหกไปแล้วที่ฉันคบเธอเพราะฉันอยากรวยอยากตกทังข้าวนะเจล ก็ไม่รู้สินะเธอโกโหกไปแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วซอรี่ด้วยนะโกโหกเรื่องเล็กๆนหน่อยๆก็ไม่ได้เฮ้ยน่าเบื่อวันนี้มาซื้อเสื้อผ้าดีกว่าพรุ่งนี้ฉันเฮ้ยใส่ตัวไหนดีนะสวยทุกอย่างเลยเจลจ้าฉันมีเรื่องใหญ่จะถามเธอนิดนึงมาเร็วๆมาตรงนี้เอ่อเธอเห็นอะไรไหมเนี้ยเนี่ยเนี่อะไรหรอคะ ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่นาฉันไปทำนมมาใหม่เธอดูสิใหญ่จัมโบ้เลยใช่ไหมล่ะเนี่ยต้องแสนสองเลยนะเป็นไงบ้างล่ะตึง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 เลยใช่ไหมมันสวยมากเลยใช่ไหมเธอบอกฉันหน่อยสิเออ นั้นเลยเหรอแค่ตอว่าสวยหรือไม่สวยเท่านั้นเองฉันรอฟังอยู่นะเจลเออ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 เอเอ,เอมันส,ส,ส,สวยม,ม,มากเลยจ้าแค่เนี้ยสั้นๆ <laughs> โอ้ยขอบใจมากเลยจ้ะฉันมีกําลังใจแขายของขึ้นเป็นกองเลยอะขอบใจมากเลยนะเจลอยากได้ชันไหนเลือกเอาเลยลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์จ้ะพูดจ่าถูกใจฉันเอาชุดนี้ฉันไปก่อนนะเฮ้ยจะสวยได้ไงนมคนหรือลูกมะพร้าวน่ะใหญ่จะตายมันจะสวยได้ยังไงล่ะถ้าตอบความจริงไปรับรองเฉลยแน่นอนเฮ้ยฉันพูดโกหกหรอเนี่ย เจลไม่น่าเลยฉันจะตัวสูงอีกสิบเซนหรือยี่สิบเซนคงไม่เป็นไรหรอกมัง้งโกหกครั้งแรกนี่นาไม่น่าถามฉันเลยเฮย้ยเอาอยัางไงดีละ่ะฉันไม่อยากนอนเลยถ้าไม่อย่างนั้นตื่นขึ้นมาฉันจะต้องตัวใหญ่โตมโหลานอีกแน่ๆเลยเฮย้ยไม่อยากนอนทำไงดีทำยังไงดี ทำยังไงดีทำยังไงดีไม่ฉันไม่อยากนอนฉันไม่อยากนอนฉันไม่อยากนอนเช้าวันต่อมาเช้าแล้วเหรอเนี่ยเอ๊ะทำไมที่นี่ที่ไหนเนี่ยไม่คุ้นเลยเฮ้ยฉันฝันไปหรือเปล่านะไอ้ฉันตัวโตวไม่สินี่มันไม่ใช่แค่สิบยี่สิบเซนแล้วนะ ฉันสูงสองเมตรหรือเปล่าเฮ้โยโกโหกเรื่องแค่นี้มันก็ไม่น่าจะเดือดร้อนใครนี่นาเฮ้ยทำยังไงดีเแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะโกโหกครั้งแรกครั้งต่อไปฉันจะไม่พูดกับใครเลยให้ตายเถอะว่าไงจะเจลหนเบอกจะไม่โกโหกไงล่ะเธอก็โกหกจนได้นะเป็นไงล่ะ ตัวสูงเหมือนฉันเลยเธอว่าฉันดีนะักอย่าพูดมากเลยยินนุ่นฉันเกียดตัวเองจะตายอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยตัวสูงเอายีส้มโอ้โหเมื่อวานยังตัวเล็กอยู่เลยโกหกโกหกโกหกแป๊บเดียวเองเธอก็สูงขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยส้ม เธอจะกินอิ่มหรอเธอห้ามโกโหกอีกรู้ไหมไม่เช่นนั้นไม่ยอมฟังช่างเถอะนอกจากตัวใหญ่อีกอย่างหนึ่งก็คือปากเราจะเล็กมากเล็กจนไม่สามารถที่จะกินอะไรเข้าไปได้แล้วเราก็ค่อยๆตายนั่นเองเหมือนพ่อแม่ของฉันโกหกกันไปโกหกกันมา จนตอนนี้ตัวใหญ่ทั้งเมืองไปแล้วแล้วก็ตายไปในที่สุดจนทิ้งฉันไว้อยู่คนเดียวไม่น่าเลยนะคะพ่อกับแม่ฉันจะไม่พูดกับใครฉันจะไม่พูดกับใครอยู่เฉยเฉใช่อยู่เฉย,ยเฉยทำตัวเงียบเงียบแต่ว่าการโกรหกมีครั้งหนึ่งก็ต้องมีครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้า เรื่อยไปจนวันหนึ่งอาทิตย์นี้ฉันโกหกไปแล้วหนึ่งครั้งไม่สิสองครั้งแล้วนี่นาะตัวฉันก็สูงขึ้นเรื่อยๆฉันฉันจะทำยังไงกับปัญหานี้ดีใครก็ได้ช่วยฉันทีกาวไม่เข็มเอามาทำอะไรยิบปากตัวเองนะสิฉันจะไม่ต้องพูด มันดูโหดร้ายเกินไปนะถ้าฉันทำแบบนั้นฉันอยากจะย้ายออกจากเมืองนี้จังเลยฉันไปเมืองอื่นฉันจะเป็นแบบนี้ไหมนะใช่ฉันต้องย้ายออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดไม่เช่นนั้นฉันก็จะอดตายฉันไม่อยากตายฉันยังไม่อยากตายเจลลี่ตัดสินใจมุ่งหน้าออกไป สู่เมืองอื่นเธอไม่อยากอยู่เมืองแห่งนี้เพราะเธอคิดว่ายังไงเธอก็ต้องโกหกอยู่วันยังคำ่ำเพราะเรื่องนิดเดียวก็ห้ามโกหกฉันขอไปไตายเอาดาบหน้าไปก่อนนะทุกคนถ้าโชคดีเราอาจได้เจอกันใหม่ไปแล้วบายบาย